ำน้อมนำปราบปรามหรือเหตุใดชีวิตอ้ายเสื่อมไปจึงต้องตกเป็นเหยื่อแหลงกระสุนกฎหมายยิงแนบเนื้อเลือเปลี่ยวมองดูเสื้อเปื้อนเปลือกสายเลือดหลังนองเป็นเพราะมีเรื่องพาใจให้ชอกช้ำจึงพลาดตัวพันลำเสียคนคอยปล้นเงินทองถ้าเขาได้แล้วใจก็ยิ่งพะยองหลงคิดรำพองว่าเป็นของที่เด่นงามใครๆเขาพาเหยียดยามว่าชั่วช้ากลัวกันยิ่งหนักหนาหรือถึงชื่อเสียงสามผู้พิทักษ์สันติราชจึงติดตามมานึกกลัวเกรงขามก่อสายที่กลับตัวถึงฉันเป็นไอ้เสือที่ว่าชั่วล้ำแม้นฉันเคยก่อกรรมศีลธรรมยังไม่มองมัวร้นเขาได้มาแบ่งคนที่หมดตัวเทถึงผ่านหัวมาจนแม้ทางบัดนี้คนใดมั่งมีเศรษฐีที่ชอบโกงยากที่จะเปิดโกงยังเห็นอยู่มากมีชอบรีดเร้นเลือดเนื้อไม่เข้าทีคิดแต่เรื่องเต็งลีน้องพี่จึงแทบอดตายคนยากจนมันแสนสุดเศร้าใจบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปไร้ทางหาเลี้ยงกายฉันเองมีเกรงอำนาจกฎหมายลืมทั้งความตายฉันจึงต้องเสื่อมราศี